มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนไข้มาถอนฟันคุณหมอสังเกตเห็นรอยบนตัวโชคดีที่เห็นก่อน3กรกฎาคม2566แฟนเพจด็อกเตอร์กล้วยได้โพสต์ข้อความว่าจ้ำเลือดที่ขึ้นผิดปกติต้องระวังอันตรายถึงชีวิตเลยนะเคสตัวอย่างเคสนี้คนไข้จะมาถอนฟันหมอฟันสังเกตบอกว่ามีอาการจ้ำเลือดขึ้นผิดปกติบริเวณแขนและตามตัวจึงได้ส่งเจาะเลือดก่อนผลปรากฏว่าคนไข้มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำอันนี้อันตรายมากนะครับถ้าต้องให้การรักษาที่มีเลือดออกเช่นถอนฟันผ่าฟันคุดขูดหินปูนเป็นต้นถ้าไม่ระวังถ้าเป็นหัตถการที่ทำให้เลือดออกนี่อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคือภาวะเกล็ดเลือดต่ำจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดสาเหตุที่อาจจะมาจากโรคเลือดที่แฝงอยู่มะเร็งบางชนิดภาวะโรคทางภูมิคุ้มกันในตัวของคนไข้หรือว่าการกินยาละลายลิ่มเลือดบางชนิดคนไข้เคสนี้จ้ำเลือดชัดมากแต่ถ้าบางคนอาจจะมีไม่กี่จุดหมอต้องสังเกตคนไข้ก็ต้องแจ้งหมอนะครับจะได้ดูแลแล้วก็ป้องกันก่อนถ้าเกล็ดเลือดต่ำก็ทำฟันได้แต่ว่าต้องเตรียมให้ยาหรือว่าเพิ่มเกล็ดเลือดก่อนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ